ผู้เรียนครับเราได้ชมวิดีทัศน์ไป2เรื่องนะซึ่งตอนนั้นครูก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้พวกเราฟังนะในการวิเคราะห์นั้นขอให้มองภาพลึกๆนะเขาเรียกว่าภาพเบื้องหลังนะเราจะได้ข้อมูลอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วลองสรุปว่าสิ่งที่วิเคราะห์ไปนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องไหนในประเด็นไหนบ้างวันนี้ครูมีกรณีศึกษานะครับ2เรื่องให้พวกเราเนี่ยให้ผู้เรียนนะครับได้ลองชมแล้วก็ลองวิเคราะห์นะลองวิเคราะห์ให้ดีครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรนะผิดพลาดในคุณธรรมจริยธรรมในข้อไหนเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับให้ส่งไปให้ครูในระบบนะครับแล้วครูก็จะส่งกลับมาให้ซึ่งในนั้นก็จะมีข้อเสนอแนะมีข้อที่วิพากษ์วิจารณ์ว่างานตรงนี้ที่พวกเราทำเนี่ยดีหรือไม่ยังไงนะครับก็ให้ดำเนินการให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ครูอันนี้ต้องเป็นหน้าที่นะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราได้พูดคุยกันเพราะเราเรียนหน้าที่แล้วความรับผิดชอบก็ต้องมีนะครับก็ขอให้ส่งงานตามที่กำหนดซีดเป็นนักศึกษาปี4ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ขณะนี้กำลังมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในองค์กรหนึ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมาปฏิบัติงานให้ได้จนวันนี้ล่วงเข้าเดือนที่2ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วพี่ๆที่ทำงานทุกคนเป็นกันเองเปิดโอกาสและให้การต้อนรับซีดเป็นอย่างดีเขามีความสุขในการทำงานมากเว้นแต่อ้าวซีทุกมาครับดีครับครับขอโทษครับมาสายพอดีอื่นสายไปหน่อยครับตั้งแต่ครับผมไม่ได้ยินเมื่อวานก็ลาวันนี้ก็มาสายอีกน้องก็รู้ว่าที่นี่เขาเข้มงวดเรื่องเวลามากหัวหน้าก็ย้ำหลายครั้งแล้วนี่นะครับขอโทษครับซีทำงานดีมีความรับผิดชอบแต่เขามักมาทำงานสายขาดงานหลายครั้งและการมาสายของซีทในครั้งนี้ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทางบริษัทจะอนุโลมให้ครับครับได้ครับซีทสายครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยทำงานเดือนหนึ่งสาย12หนมันเกินกว่าที่เราตกลงกันแล้วนะครับขอโทษนะครับคือผมยอมรับในส่วนที่มาสายนะครับแต่ผมยังปรับตัวไม่ได้ครับคือตอนที่ผมอยู่มาเลยผมดึกนอนดึกตื่นสายครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับคราวที่แล้วก็ให้โอกาสไปแล้วนะเพราะเห็นว่าเอางานไปทำที่หอแต่ครั้งนี้มันก็เกินไปเลยนะฮะเพราะว่าเรคคอร์ดมันโชว์อยู่น้องต้องเข้าใจนะว่าการทำงานที่นี่ครับการตรงเวลาสำคัญพอๆกับหน้าที่การงานของน้องเลยล่ะคือขอโอกาสอีกสักครั้งเลยพี่คือถ้าผมถูกส่งกลับไปมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมไม่จบภายใน4ปีตามที่พ่อแม่ผมหวังไว้ครับพี่ช่วยอะไรน้องไม่ได้จริงนะข้างบนน่ะบอสก็สั่งมาแล้วพี่จำเป็นจริงๆต้องส่งน้องกลับมหาลัยคราวต่อไปน้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วน้องนะใหม่เหรอคะใช่ปอมาดูดินี่ไง iPhone 7 Plus สวยจังเลยพี่เกดนี่เขาบอกว่ากล้องสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปได้ไหมคะลองเซลฟี่กันหน่อยได้ปั๊บสวยมากแล้วพี่เกดมันใสมันใสจริงเลยน้องขอจับดูหน่อยได้ไหมคะมันมีกี่สีคะพี่เกดมี4สีนะสีเงินสีทองสีดำสีดำแววอันนี้สวยอันนี้สวยน้องอยากได้มากเลยอ่ะเอ้าปอยังไม่กลับหรอขอเก็บงานอีกแป๊บนึงค่ะพี่เกดงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะค่ะเดี๋ยวไปธุระต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ากลับดึกล่ะค่ะ
นี่แหละช่วงนี้เนี่ยทายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใช่เลยเห็นไหมจำได้ไหมคือใครไอ้ปอดูอ่ะ